โอเคครับผมคราวนี้ผมจะมาแนะนำมาเล่าหนังสือเล่มหนึ่งให้ฟังซึ่งผมจะไม่ทำเหมือนที่เคยทำในชานเอลนี้มาก่อนคือการเคยทำรีวิวใช่ไหมรีวิวว่าไปอ่านมาแล้วมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังแนะนำแต่นี้คือผมจะเล่าเนื้อหาให้ฟังเลยเป็นทีละบทคลิปหนึ่งก็บทหนึ่งนะฮะก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำอยู่ในช่องนี้ก็หนังสือเล่มนี้นะผมเพิ่งได้มาหมาดๆชื่อ Sapiens A Graphic History The Birth of Humankind เขียนโดยคุณ Yuval Noah Harari เจ้าเก่า ก็เป็นนักเขียนที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะก็คือแกก็เขียนเผื่อคนไม่รู้นะก็แกเขียนหนังสือเรื่อง Sapiens A Brief History of Humankind เนี่ยขายดีไปทั่วโลกคือดังมากเป็นหนังสือที่ดีมากผมเคยทำรีวิวไว้แล้วในช่องนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้นะแต่เล่มเนี้ยมันเป็นเล่มใหม่เขาเอาหนังสือนั้นน่ะที่เป็นแบบตัวหนังสือเป็นคือหนา500หน้าเนี่ยมันอ่านยากเหลือเกินก็เลยเอาเล่มนั้นน่ะมาทำเป็นหนังสือแบบหนังสือการ์ตูนน่ะนะอย่างแง้มให้ดูนี่นะก็เป็นแบบเหมือนพวกสไปเดอร์แมนพวกซูเปอร์แมนอะไรพวกนี้เลยมันหนังสือแบบนั้นหนังสือการ์ตูนเหมือนกันเลยนะฮะก็ Sapiens A Graphic History เล่มนี้เป็นเล่มแรกก็คือชื่อเล่ม The Birth of Humankind ก็คือเขาก็จะปล่อยเล่มต่อๆมาอีกในอนาคตนั่นแหละนะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนไหนก็เปิดมาเนี่ยหน้าแรกเลยปกนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเล่มแรกนะเป็นวอลลุ่มเล่มหนึ่งของซีรีส์หนังสือนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเปิดไปก็จะมีเขาก็จะบอกว่านี่หนังสือเนี่ยพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนปี2020นี่เองนะแล้วก็มีเหมือนเป็นบทเขาเรียกอะไรบทนำหรืออะไรเนี่ยก็จะบอกว่า to the extinct and lost and the forgottenEverything that comes together is bound to be dissolved ก็คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นคือทุกอย่างเนี่ยที่มันมาอยู่รวมกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันก็จะละลายไปมันเหมือนอนิจจังอ่ะก็คือคุณเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาก็เป็นคนศึกษาทางศาสนาพุทธนะฮะก็เขาก็จะพูดแบบนี้แหละเป็นแนวแบบนะกดไตรลักษณ์อะไรพวกนี้นะก็เจ๋งดีนะเนี่ยเปิดมาเนี่ยเป็นหน้าแรกเลยเขาก็จะเป็นไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ของโลกเลยเนี่ยเขาก็เปิดมาประมาณ 13,800 ล้านปีที่แล้วเนี่ยสสารแล้วก็พลังงานเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็เป็นฟิสิกส์และรวมตัวกันกลายเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลซึ่งก็คือเคมีนะต่อมาก็4,500ล้านปีที่แล้วโลกเกิดการถือกำเนิดขึ้นก็คือการกำเนิดโลกขึ้นเป็นแบบเป็นก้อนลาวาอะไรประมาณนี้แล้วก็3,800ล้านปีที่แล้วเกิดออร์แกนิซึมBeginning of biology ก็คือเกิดสิ่งมีชีวิตเป็นการเริ่มต้นของวิชาชีววิทยาก็แล้วก็6ล้านปีที่แล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไร common grandmother ก็คือญาติที่เป็นเหมือนเป็นตัวที่แยกออกมาเป็นมนุษย์กับเป็นลิงชิมแปนซีเนี่ย ตัวนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนกันเป็นเหมือนบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของลิงชิมแปนซีกับมนุษย์เนี่ยนะฮะสายพันธุ์เนี่ยตายตัวสุดท้ายแหละตายเลย6ล้านปีที่แล้วนะแล้วก็เขาก็จะไทม์ไลน์ก็จะไปเรื่อยๆๆๆว่าเกิดอะไรเกิดศาสนาเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดอะไรเงี้ยนะฮะ
ก็จะไล่ไปจนถึงเนี่ยปัจจุบันเขาบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ย intelligent design becomes the basic principle of life first non-organic life formsHumans become gods ก็คือเขาบอกว่าการเกิดอะไรพวกการดีไซน์อะไรพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติอีกต่อไปแล้วมันไม่เป็นออร์แกนิกอีกต่อไปแล้วมันคือมนุษย์สร้างขึ้นเป็นอินเทลเจนซ์สร้างขึ้นประมาณนั้นก็เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นพระเจ้าหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้มันทิ้งทวนเอาไว้ให้เราสงสัยให้เราไปคิดต่อทีนี้บทที่หนึ่งเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยชื่อว่า Rebels of the Savannah ก็คืออะไรกบฏของทุ่งสวานานะทุ่งสวานาก็คือไอ้ทุ่งหญ้าในแอฟริกาเนี่ยแล้วก็เปิดมาก็เป็นคุณจูวาลนั่งอยู่ก็บอกว่า14,000 ล้านปีกับ 14,000 ล้านปีที่แล้วเนี่ยสสารและพลังงานในอวกาศเนี่ยเกิดขึ้นด้วย Big Bang ก็คือเป็นการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ทุกอย่างเลยนะผมก็จะพยายามเล่าให้เห็นภาพนะเผื่อว่าใครเนี่ยมาก้มดูวิดีโอไม่ได้นะฮะผมพยายามทำให้เป็นแบบว่าให้คนที่แบบขับรถหรือว่าฟังอย่างเดียวเนี่ยก็เข้าใจได้นะแล้วก็นี่เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจาก Big Bang เนี่ยก็เกิดสิ่งที่เป็นมูลฐานของจักรวาลเนี่ยพวกพลังงานสสารเนี่ยก็เรียกว่าฟิสิกส์นะเรียกว่าวิชาฟิสิกส์เขาบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้พวกเนี่ยเขาเรียกว่าฟิสิกส์นะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวิชานะครับบอกเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่นะทีนี้ 300,000 ปีหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่พวกสสารพวกพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เข้ามารวมตัวกันกลายเป็นอะตอมขึ้นทีนี้พออะตอมมารวมกันเนี่ยก็กลายเป็นโมเลกุลนะทีนี้พวกโมเลกุลพวกอะตอมมันอินเทอร์แอคมันมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันเขาเรียกว่าวิชาเคมีสตรีหรือว่าเคมีนะฮะก็นั่นแหละทีนี้ประมาณเกือบ 4,000 ล้านปีที่แล้วเนี่ยในดาวเคราะห์เนี่ยดาวเคราะห์โลกเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตพวกออร์แกนิซึมเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นพวกแบบสัตว์เซลล์เดียวอะไรพวกเนี้ยนะก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าไบโอโลจีหรือว่าวิชาชีววิทยาและทีนี้ประมาณ 70,000 ปีที่แล้วเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็มีตัวหนึ่งซึ่งมันชื่อว่า human beings ก็คือมนุษย์เนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งเนี่ยชื่อมนุษย์ซึ่งมันมาอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเนี่ยทำให้เกิดวัฒนธรรมนะฮะทีนี้วัฒนธรรมเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมีการอะไรมีการขยายหรือว่าเปลี่ยนที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าประวัติศาสตร์นะ history ทีนี้พอถึงตรงหัวข้อประวัติศาสตร์ปุ๊บเขาก็คุณจูวาลก็เป็นตัวละครหนึ่งในหนังสือการ์ตูนนะเขาก็บอกสวัสดีผมชื่อจูวาลโนอาฮารารีนะลืมแนะนำตัวไปผมเป็นนักประวัติศาสตร์เป็น historian นะเขาบอกว่าเนี่ยผมรู้นะว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่พูดเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีเรื่องชีวะกันหรอกส่วนใหญ่เขาจะพูดเรื่องไออะไรนะปฏิวัติฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าแต่ว่านะการที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเราต้องเข้าใจฟิสิกส์เคมีชีวะด้วยเพราะว่ามันทำให้เราอะเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เขาบอกว่าคุณจะไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมต้องปฏิวัติฝรั่งเศสถ้าคุณยังไม่เข้าใจพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ยังไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ฟ
ฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาเขาก็พาไปดูที่ทวีปแอฟริกา 2.5 ล้านปีที่แล้วนะเขาก็พามาดูเขาก็เอากล้องส่องทางไกลเนี่ยส่องไปที่มันเป็นฝูงลิงฝูงหนึ่งเขาบอกเนี่ยไอ้พวกนี้แหละดูมันเป็นลิงเนี่ยมันดูคุ้นๆไหมมันเดินไปเดินมาเนี่ยเห็นไหมบางตัวก็ ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีช้างมีนกด้วยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมาจากลิงพวกนี้แหละแต่ว่าดูสิมันไม่เห็นจะเหมือนมนุษย์ตอนนี้เลยมันไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษไปกว่าสัตว์อื่นเลยมันก็เป็นแค่ลิงตัวนึงอ่ะมันก็อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าเหมือนกับช้างเหมือนกับนกเหมือนกับฮิปโปอะไรพวกเนี้ยนะเอ้าแล้วไงทำไมปัจจุบันมนุษย์กลายเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเจ้าโลกอ่ะเนี่ยเขาก็เอารูปให้ดูเป็นรูปช้างเนี่ยขึ้นไปบนดวงจันทร์กับฮิปโปเขาบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยจะอธิบายว่าทำไมช้างถึงไม่ใช่สปีชีส์ที่ได้ขึ้นไปบนอวกาศแต่ว่าเป็นมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีหลายลักษณะหมายถึงว่ามีหลายรูปแบบหลายเผ่าพันธุ์นะมีแบบคนผิวสีนู้นสีนี้หรือว่าตาสีนู้นสีนี้ภาษาก็พูดไม่เหมือนกันแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราอยู่เป็นสปีชีส์มนุษย์เหมือนกันคือโฮโมเซเปียนเหมือนกันนะซึ่งต่างจากพวกสัตว์อย่างอื่นนะสัตว์อย่างอื่นเนี่ยพวกหมีพวกอะไรพวกเสือพวกอะไรเนี่ยคือมันมีหลายสปีชีส์คือเสือเหมือนกันเนี่ยแต่ก็คนละสปีชีส์นะอะไรเงี้ยหมีเหมือนกันก็มีหมีแพนด้าหมีควายหมีอะไรเงี้ยซึ่งมันคนละสปีชีส์มันหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคนละสปีชีส์แต่คนเราเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันแต่สปีชีส์เดียวกันนะเขาว่างต่อมาเขาก็กำลังเล่าให้ฟังอยู่ดีๆหลานสาวเขาก็เข้ามาเคาะประตูบอกว่าเออคุณลุงยูวาลอยู่บ้านไหมมีเกมเอาเกมการ์ดมาให้เล่นเขาก็โอเคไหนดูซิมีการ์ดอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยมีการ์ดมนุษย์สปีชีส์ต่างๆที่เคยถูกค้นพบบนโลกใบนี้เนี่ยมี6ตัว6การ์ดนะเดี๋ยวรูปให้ดูนี่นะเนี่ยมี6การ์ดอยู่ซึ่งเขาก็ในหนังสือเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาตั้งใจให้เรานึกภาพออกแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์โฮโมเซเปียนไม่ใช่มนุษย์สปีชีส์เดียวสายพันธุ์เดียวในโลกนะฮะก็เป็นหนึ่งในเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมี6สายพันธุ์ของมนุษย์นะซึ่งมันจะจินตนาการยากหน่อยเพราะว่าเราเกิดมาก็มีแต่โฮโมเซเปียนเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราพูดถึงมนุษย์ก็คือโฮโมเซเปียนใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนนะมันไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่านี่มีการ์ดอันแรกเนี่ยโฮโมนีแอนเดอร์ทอลลิสนีแอนเดอร์ทอลลินซิสนะก็พวกนีแอนเดอร์ทอลส์นี่แหละอยู่บนโลกเนี่ยที่ทวีปยุโรปและเอเชีย 300,000 ถึง 30,000 ปีที่แล้วเขาบอกว่าลักษณะคือสมองใหญ่แล้วก็มีกล้ามเนื้อเยอะนะฮะแล้วก็ทนหนาวแล้วก็อะไรดูแลคนป่วยดูแลคนแก่และคนพิการนะแล้วก็จุดอ่อนก็คือpublic relation travel at public relation ก็คือเหมือนกับว่ามีพวกอะไรประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้จักกันใน Neanderthals เนี่ยเรารู้จักกันในการ์ตูนในแบบพวกการ์ตูน Flintstone อะไรพวกนี้นะใช่ไหมคือชื่อเสียงไม่ค่อยดีอ่ะมนุษย์เรารู้จักแต่ว่าเป็นพวกคนป่า
พวกคนเถื่อนอะไรเงี้ยนะแต่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ต่อมาการ์ดอีกอันหนึ่งนะฮะโฮโมอิเล็กตัสก็คือเขาบอกว่าอยู่ในเอเชีย2ล้านถึง 50,000 ปีที่แล้วก็เป็นมนุษย์สายพันธุ์ที่มีเขาเรียกว่าอายุยาวที่สุดในโลกหมายถึงว่าสายพันธุ์เนี่ยอยู่นานที่สุดในโลกแล้วอยู่นานกว่าคนโฮโมเซเปียนเราอีกนะอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยจุดแข็งของเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่คนพบไฟใช้ไฟทำอาหารทำนู่นทำนี้แล้วก็ล่าสัตว์ได้นะแล้วก็จุดอ่อนก็คือทำอาวุธทำอันเนี้ยทำเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเป็นพันๆปีนี่คือจุดอ่อนต่อมาการ์ดต่อมานะโฮโมลูโซเนซิสผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกไหมนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่700,000ปีถึง50,000ปีที่แล้วค้นพบในลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะก็เป็นน้องใหม่เลยของการค้นพบเพราะว่าเพิ่งค้นพบในปี2019นี่เองนะเป็นมนุษย์สายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงที่เราค้นพบว่ามันเคยมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะจุดแข็งก็คืออยู่ในป่าดิบชื้นได้แล้วก็จุดอ่อนก็คือนี่แหละคนไม่ค่อยรู้จักคือแบบทำ PR ไม่ค่อยดีไงนะต่อมาโฮโมเดนิโซวาก็คืออยู่ไซบีเรียกับเอเชียตะวันออกนะฮะ300,000ถึง 50,000 ปีที่แล้วก็จุดแข็งก็คือ เข้าสังคมได้ดี very sociable นะแล้วก็อยู่กับพวกเซเปียนกับ Neanderthals คืออยู่ร่วมกันนะจุดแข็งก็คือชอบเอานิ้วไปแย่ในที่ที่ไม่ควรหมายถึงว่าคือไอตัวเนี้ยไอตัวโฮโมเดนิโซวาเนี่ยเขาถูกค้นพบคือมีนิ้วอันเดียวอ่ะคือมีแค่นิ้วอ่ะเขาไม่ได้เห็นทั้งตัวหรืออะไรเงี้ยเขาเห็นซากมันเนี่ยเป็นแค่นิ้วอันนึงนะต่อมาเนี่ยตัวการ์ดนี้สำคัญเลยโฮโมเซเปียนส์โฮโมเนี่ยแปลว่ามนุษย์เซเปียนส์เนี่ยแปลว่าฉลาดนะฮะก็สถานที่อยู่ก็อยู่ทุกที่เลยอยู่บนดวงจันทร์ก็มีแล้วก็มีชีวิตรอดตั้งแต่300,000ปีที่แล้วถึงตอนเนี้ยแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าอาจจะตายปี2100ครับทำไมเขียนเนี้ยแล้วก็ลักษณะก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดที่สุดฉลาดกว่าคนอื่นนะจุดแข็งก็คือทำอุปกรณ์เก่งแล้วก็ทำตั้งแต่ยาสีฟันยันระเบิดนิวเคลียร์ได้นะโอเคไหมแล้วก็จุดอ่อนก็คือ huge ego ก็คือมีอัตราสูงแล้วก็มีความสุขกับการเชื่อเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องนะเชื่อไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เหน็บแนมต่อมาเนี่ยการ์ดใบสุดท้าย homo foresiensis ผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกไหมนะอยู่ที่อินโดนีเซียนะ800,000ปีถึง 50,000 ปีที่แล้วเป็นคนตัวเล็กประมาณสูงประมาณเมตรหนึ่งนะก็จุดแข็งก็อะไรล่าสัตว์ได้ล่าช้างได้คิดดูตัวนิดเดียวแต่ว่าจุดอ่อนก็คือไม่เคยออกไปไหนจากเกาะเลยก็คืออยู่ในนั้นแหละตายในนั้นนะต่อมาเนี่ยนะเขาก็คุณจูวาลเนี่ยก็บอกกับหลานว่าเกมนี้มันก็สนุกดีนะหลานนะแล้วก็ทีนี้คุณจูวาลก็ถามหลานว่าแล้วหนูเนี่ยรู้จักคำว่าสปีชีส์ดีแค่ไหนเข้าใจไหมว่า
ว่ามนุษย์เนี่ยมีหลายสปีชีส์ใช่ไหมแล้วเข้าใจไหมคำว่าสปีชีส์เนี่ยคืออะไรแล้วก็ทีนี้หลานก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนจะรู้นะแต่ก็จริงๆก็ไม่รู้หรอกนะก็เหมือนผมนี่แหละผมก็เหมือนจะรู้นะถ้าพูดเรื่องสปีชีส์ก็เหมือนก็เป็นชนิดของสัตว์ใช่ไหมแต่จริงๆมันมากกว่านั้นนะทีนี้ยูวัลก็เลยพาหลานสาวเนี่ยไปหาเพื่อนชื่ออะไรเนี่ย professor Sarasvati เป็นคนอินเดียนะก็ professor Sarasvati เนี่ยก็เป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนชีววิทยานะก็ไปนั่งในคลาสด้วยทีนี้ไอ้ professor เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเควันนี้จะมาสอนเรื่อง species นะ species คืออะไรเขาก็เปิดรูปมาเป็นสไลด์สอนใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขาเปิดมาเจอรูปนี้นี่รูปหมาเขากับวันเกิดเขาบอกว่าเอ้ยเปิดรูปผิดแต่ว่าเออมันก็รูปนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเขาก็อธิบายให้ฟังเนี่ยในรูปเขาเนี่ยมีตัวเขากับหมาเขาเนี่ยเป็นสองสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในสปีชีส์คนละสปีชีส์เขาก็อธิบายว่าเนี่ยตัวเขาในรูปเนี่ยวงคือโฮโมนิดส์จีนัสโฮโมแล้วก็สปีชีส์เซเปียนส์นะส่วนหมาเขาเนี่ยชื่อกีกี้เนี่ยอยู่ในวงแคนิสจีนัสแคนิสแล้วก็สปีชีส์แคนิสแฟมิเลียลิสก็คือหมาเนี่ยนะเขาอธิบายอย่างงงเขาอธิบายไม่อธิบายแบบยาวมากเลยว่าสปีชีส์กับจีนัสกับวงกับแฟมิลี่เนี่ยมันต่างกันยังไงมันคืออะไรอธิบายในเชิงแบบวิทยาศาสตร์เชิงแบบชีววิทยาเนี่ยทีนี้ คุณจูวาลก็เลยถามหลานว่าเข้าใจไหมหลานบอกว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดอะไรก็ไม่รู้คุณจูวาลก็เลยยกมือถามโปรเฟสเซอร์ว่าโปรเฟสเซอร์ครับไอ้ที่พูดเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยช่วยอธิบายให้มันง่ายๆหน่อยให้คนที่เป็นนักประวัติศาสตร์อะยังเข้าใจได้เลยไม่ใช่เป็นนักนักชีววิทยาเนี่ยขอให้เข้าใจหน่อยใช่ไหมคุณโปรเฟสเซอร์ซาราวัสตีเนี่ยเขาก็ใจดีไงเขาก็บอกได้สินะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเขาก็เลยอธิบายว่าเนี่ยลองดูว่าตัวฉันกับหมาเนี่ยนะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยมันง่ายที่จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่คนละสปีชีส์แต่ว่านะมันมีลากับม้าเนี่ยลากับม้าเนี่ยมันหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมมันคนละสปีชีส์นะแต่มันมีต้นตระกูลเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ยตัวเดียวกันซึ่งเป็นตัวคล้ายๆม้านี่แหละเป็นเหมือนม้าสมัยโบราณเนี่ยนะมันก็ม้ากับลาเนี่ยคนละสปีชีส์นะแต่ว่าคือผสมพันธุ์กันได้ลูกออกมาเนี่ยจะเป็นหมันเขาบอกว่าสปีชีส์เดียวกันคือต้องผสมพันธุ์กันแล้วลูกออกมาไม่เป็นหมันนะแล้วก็เอารูปหมากิกี้กับหมาเพื่อนของกีกี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาให้ดูเป็นหมาสองตัวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยตัวหนึ่งเป็นบูลด็อกอีกตัวหนึ่งเป็นพอมเมอเรเนียนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันสปีชีส์เดียวกันมันผสมพันธุ์กันได้ลูกออกมาก็ไม่เป็นหมันนะทีนี้เขาก็อธิบายเรื่องจีนัสเนี่ยมันคืออะไรสัตว์ที่อยู่ในจีนัสเดียวกันเนี่ยคือสัตว์ที่มีต้นตระกูลเดียวกันอย่างเช่นมีจีนัสหนึ่งชื่อว่าแพนเทราเนี่ยแพนเทราเนี่ยมีสิงโตมีเสือมีเสือดาวมีเสือจากัวอะไรพวกเนี้ยอยู่ในจีนัสแพนเทราใช่ไหมซึ่งเอาสิงโตมายกตัวอย่างเนี่ยสิงโตเนี่ยชื่อทางวิทยาศาสตร์คือแพนเทราลีโอนะแพนเทราเนี่ยเป็นจีนัสใช่ไหมลีโอเนี่ยเป็นสปีชีส์ชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาจะเอา
จีนัสขึ้นก่อนแล้วก็สปีชีนะมนุษย์เหมือนกันโฮโมคือจีนัสโฮโมเซเปียนส์เนี่ยคือสปีชีของคือในจีนัสนั้นน่ะมีหลายสปีชีใช่ไหมก็คือสปีชีเซเปียนส์เนี่ยแหละเซเปียนส์แปลว่าฉลาดนะโฮโมแปลว่ามนุษย์นะเขาอธิบายว่าเนี่ยคนเราเนี่ยทั้งหมดในโลกเลยนะก็หน้าตาไม่เหมือนกันผมไม่เหมือนกันตาไม่เหมือนกันผิวไม่เหมือนกันสัดส่วนอะไรบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผสมพันธุ์กันได้แล้วก็ลูกออกมาก็ไม่เป็นหมันแปลว่าอยู่ในสปีชีส์เดียวกันนะเขาก็อธิบายว่าเนี่ยสมมุติว่าคนชาวคริสต์ผิวขาวชาวเยอรมันคนหนึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กับคนมุสลิมผิวดำของฝรั่งเศสก็มีลูกออกมาได้เหมือนกันคือมันเป็นยังไงมันเหมือนเขาจะบอกว่าเออคนเราเนี่ยมันเหมือนกันนะจะผิวยังไงจะนับถืออะไรมันก็เหมือนกันนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราสมมุติขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่เหลือรอดในจีนัสโฮโมนะมันมีโฮโมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมที่เคยที่ยกตัวอย่างในเกมการ์ดเมื่อกี้ก็มีอย่างน้อยนะ6สายพันธุ์โฮโม6อะไร6จีนัส ทีนี้เขาก็อธิบายว่าเนี่ยคนเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าจัดกลุ่มของสัตว์เนี่ยอยู่ในอีกประเภทหนึ่งอยู่ใน family ก็คือในวงก็คือ family นะก็คือสมมติว่า the cat family เนี่ยวงที่เป็นพวกแมวเนี่ยก็จะมีแมวมีเสือมีสิงโตใช่ไหมแล้วก็มีวงหมาก็มีหมาป่ามีไฮยีน่ามีอะไรจิ้งจอกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีวงช้างคือ the elephant family ก็คือเป็นพวกแมมมอธพวกช้างแอฟริกันช้างเอเชียอะไรพวกเนี้ยก็อยู่ในวงเดียวกันนะคนเนี่ยอยู่ในวงของ great ape หรือว่าลิงยักษ์ลิงใหญ่ก็จะมีคนมีชิมแปนซีมีกอริลลามีอุรังอุตังแต่คนเราเนี่ยแหละไม่ชอบที่เราไปจัดว่าเราอะอยู่ในพวกเดียวกับลิงนะคือคนบางคนเขาไม่ชอบที่ไปนักวิทยาศาสตร์อะไปเรียกว่าอย่างนั้นนะก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาว่าอย่างนี้แล้วทีเนี้ยคุณยูวาลก็เลยพาไปดูลิงชิมแปนซีไม่ใช่ลิงชิมแปนซีลิงแบบสมัยก่อนอะตัวหนึ่งมีลูกสองคนมีลูกสองตัวนะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของลิงชิมแปนซีอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยแหละเราอยู่ในวงในวงเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่าอย่างนี้ไงนะกับลิงทีนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นแบบเป็นทีวีโชว์นะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ในทีวีชื่อว่า Evolution นะเขาก็จะเป็นแบบเป็นพิธีกรคนหนึ่งผู้หญิงก็มาบอกว่าเอ้ยใครจะรอดใครจะไปนะคุณมีโฮโมอันนู้นโฮโมอันนี้เนี่ยเรามาสู้กันว่าใครจะได้วิวัฒนาการหรือว่าใครจะได้อยู่รอดอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเนี่ยมีคนหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งเป็นโฮโมตัวหนึ่งก็แบบไปสะดุดล้มแล้วตัวนี้มันชื่อลูซี่มันก็เขาบอกว่าโอเคคุณสะดุดล้มคุณเป็นแพ้แล้วคุณไม่ได้ไปต่อแล้วคุณไม่ได้วิวัฒนาการต่อแล้วก็เลยนะเขาก็ขำๆนะก็คือลูซี่นั่นแหละลูซี่ใช่ไหมทีนี้คุณจูวาลก็ตัดมาที่คุณจูวาลกำลังนั่งดูทีวีเนี่ยก็บอกว่าอะไรวะไอรายการทีวีนี้มันทำเหมือนกับว่า
คนสมัยก่อนเนี่ยมันต้องแบบแย่งกันเพื่อจะอยู่รอดเพื่อจะวิวัฒนาการอะไรประมาณเนี้ยทําเขาก็บอกว่าทําไมคือสมัยเนี้ยคนเราชอบไปแต่งเรื่องว่าสมัยก่อนจะมีมนุษย์นะมันถึงมีอารมณ์แบบคล้ายๆอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเขาก็เลยนี่มาเปิดให้ดูเนี่ยเป็นอันเนี้ยเป็นรูปเนี่ยที่เป็นลิงแล้วก็เป็นสายวิวัฒนาการเหมือนของชาร์ลส์ดาร์วินนะก็เป็นลิงแล้วก็เป็นลิงแบบเดินขึ้นมาสองขาแล้วก็เป็นคนแบบตัวหลังค่อมๆแล้วก็เป็นคนป่าแล้วก็เป็นคนปกติเนี่ยนะเดินต่อกันเขาบอกว่าเนี่ยภาพเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจผิดนะมันทำให้เราคิดว่าในยุคหนึ่งอ่ะจะมีก่อนจะเป็นคนเนี่ยจะมีสายพันธุ์พวกเนี้ยอยู่เท่านั้นสมมติว่าไอ้ลิงตัวเนี้ยก็จะมีอยู่เท่านั้นในปีนั้นในช่วงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรภาพมันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเนี่ยมันควรจะเป็นเนี่ยจับมือกันก็คือบอกว่าในยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีสปีชีส์พวกเนี้ยอยู่ผสมกันนั่นแหละนะแล้วค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อยนะประมาณนั้นมันไม่ได้แบบช่วงนี้มีแต่ไอ้พวกนี้อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็พามาดูเป็นแบบคุณชูวาลกับprofessor แล้วก็หลานสาวเนี่ยเดินมาในป่าช้าก็มาเหมือนเคารพศพพวกโฮโมต่างๆก็มีโฮโมอิเล็กตัสโฮโมเดนิโซวาแล้วก็ฟอร์เรนซิเอซิสอะไรพวกเนี้ยนีแอนเดอร์ทัลอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็โปรเฟสเซอร์ก็เลยเล่าให้หลานสาวของคุณชูวาลฟังว่ารู้ไหมเนี่ยนะคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีสมองใหญ่ที่สุดเลยถ้าเทียบกับสัดส่วนของร่างกายในสัตว์ทุกๆชนิดเลยนะก็มีภาพให้ดูลิงเนี่ยขนาดสมองเนี่ยประมาณ400ตารางไอ้400ลูกบาศก์เซนหมาเนี่ย64ลูกบาศก์เซนโดยเฉลี่ยแกะก็122ลูกบาศก์เซนลิงไม่ลิงโฮโมอิเล็กตัสเนี่ย900ลูกบาศก์เซนส่วนนีแอนเดอร์ทัลเนี่ย 1,500 ลูกบาศก์เซนนะแล้วก็ถามว่าอ้าวรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยโฮโมเซเปียนเนี่ยมีขนาดสมองเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเราก็ต้องนึกว่ามันต้องใหญ่กว่านีแอนเดอร์ทัลใช่ไหม 1,500 แต่จริงๆไม่อ่ะสมองคนเราเนี่ยขนาดอยู่ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เซนเขาบอกอ้าวเราไม่ได้ฉลาดที่สุดเหรอเราไม่ได้สมองใหญ่ที่สุดเหรอหรือว่ายังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยสมองใหญ่นะมันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะยิ่งสมองใหญ่เนี่ยไอ้ร่างกายเราก็ต้องรับน้ำหนักของสมองด้วยแล้วก็ยิ่งสมองใหญ่ยิ่งคิดเยอะต้องใช้พลังงานเยอะนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกพูดแล้วก็หิวเลยแล้วก็พามาดูเนี่ยเป็นแบบเป็นหนังสือการ์ตูนที่แบบดูน่าสนุกมากเขาชื่อว่า prehistoric Bill ซึ่งตัวละครเนี่ยก็คือชื่อ Bill เป็นตัวแทนของมนุษย์นะคือไอตา Bill เนี่ยมันได้กล้วยมาอันนึงมันจะกินแล้วทีนี้มันก็มีลิงเนี่ยมาแย่งมันไปก็เลยทะเลาะกันตีกับลิงแต่ลิงปั๊บลิงชนะมันก็หัวร้อนแล้วก็ไปหาหมอบอกหมอว่าเนี่ยหมอผมอยากได้สมองใหญ่กว่านี้ผมจะไปสู้กับไอ้ลิงเนี่ยหมอก็บอกว่าเอาสมองใหญ่ไปทำไมรู้ไหมเนี่ยลิงเนี่ยไอ้ลิงตัวที่นายไปตีด้วยเมื่อกี้มันใช้ 8% ของพลังงานทั้งร่างกายเลยนะไปกับสมองนั่งเฉยๆเนี่ยก็ไปละ 8% นะถ้าอยู่จะเอาสมองใหญ่กว่านี้พลังงานที่จะไปให้สมองเนี่ยก็ต้องลดลงกล้ามเนื้อไบเซปอะไรพวกเนี้ย
ก็จะต้องเล็กลงนะอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อร่างกายเนี่ยก็จะต้องอ่อนแอลงนะไอ้บิวก็ไม่สนไอ้บิวบอกว่าหมอก็กูจะเอาก็ผมจะเอาสมองใหญ่จะไปชนะไอ้ลิงนั่นนะแล้วก็เขาก็บอกว่าตัดมาเขาบอกว่า a few thousand generation later ก็อีกพันรุ่นมนุษย์อีกพันรุ่น generation ต่อมาไอ้บิลก็กลับมาหาหมอบอกเอ้ยหมอเนี่ยนะมันดีมากเลยสมองใหญ่หมอทำให้ผมเนี่ยเป็นคนดีขึ้นเลยนะทีนี้ไอ้บิลก็เลยไปคุยกับลิงว่าเอ้ยนายเราขอโทษนะที่ตอนนั้นเราแบบทะเลาะกันเรื่องกล้วยไม่น่าเลยนะไม่น่าไปว่านายเลยอะไรประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยฉันมีสมองใหญ่แล้วนะฉันมีอาวุธนะมีหอกทำมาจากหินแล้วก็ไม้นะอย่ามาหยั่งกับฉันนะอะไรเงี้ยไอ้ลิงก็แบบอะไรแล้วลิงก็บิวแล้วบิวก็คว่ำเลยหมอก็บอกว่าแล้วหมอไม่ได้เตือนเหรอว่าแบบมันตัวบิลเนี่ยมันจะอ่อนแอลงชนะตัวต่อตัวไม่ได้หรอกกับลิงเนี่ยนะทีนี้เขาก็ตัดมาอีก2 ล้านปีต่อมาไอ้บิลก็ขับรถมาพร้อมกับไรเฟิลเขาพร้อมกับปืนไรเฟิลแล้วก็บอกเอ้ยไอ้ลิงมึงจำกูได้ไหมแล้วก็ยิงเปี้ยงตายเลยนี่ชนะแล้วสมองใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ก็ชนะเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ตัดมาที่คุณจูวาลกับหลานแล้วก็โปรเฟสเซอร์ว่าเนี่ยเรื่องนี้สนุกดีนะเนี่ยเรื่องไอ้บิลเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณจูวาลก็เลยถามโปรเฟสเซอร์ว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรอ่ะทำให้มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการสมองไปมากกว่าร่างกายโปรเฟสเซอร์ก็บอกจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าเป็นคำถามที่ดีเลยเดี๋ยวเก็บไว้ไปพิจารณาดูนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยยิ่งพัฒนาอุปกรณ์มากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมือเนี่ยก็พัฒนาไปตามด้วยนะทำให้เราใช้พวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะก็พวกนักโบราณคดีเวลาไปขุดซากฟอสซิลหรือว่าอะไรที่เป็นอารยธรรมมนุษย์เนี่ยเขาก็จะเจอเครื่องมือในการระบุว่าเนี่ยมันช่วงไหนหรือว่ามันเป็นอารยธรรมที่ใช้เครื่องมืออะไรอะไรประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่าตอนที่เราวิวัฒนาการเนี่ยจากลิงที่เดิน4 ขาเนี่ยมาเป็นเดิน2 ขาเนี่ยแล้วหัวก็ใหญ่ขึ้นสมองใหญ่ขึ้นเนี่ยนะมันก็ต้องมีเป็นเขาเรียกว่าอะไร price to pay ก็คือแบบว่าเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายอ่ะมันไม่ฟรีนะของแบบเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งหัวเราก็ใหญ่ใช่ไหมไอ้พวกกระดูกอะไรเนี่ยมันก็รับน้ำหนักแล้วก็ทำให้เราปวดหลังเขาอธิบายว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการที่มนุษย์เนี่ยหัวใหญ่นะถ้าเกิดหัวใหญ่เกินไปเนี่ยเวลาคลอดลูกเนี่ยแม่ก็จะคลอดลูกออกมาลำบากเพราะว่าหัวมันใหญ่เกินทีเนี้ยลูกก็เลยต้องออกมาเร็วหน่อยไม่ออกมาแบบตอนที่ยังเป็นทารกอ่ะหัวยังไม่ใหญ่เกินไปที่จะคลอดออกมาใช่ไหมต้องออกมาเร็วๆอ่ะยังไม่สมบูรณ์ที่จะมาเจอโลกภายนอกก็ต้องออกมาแล้วอ่ะยังแบบยังเดินไม่ได้ยังหาอะไรกินไม่ได้เลยก็ต้องออกมาแล้วใช่ไหมยังต้องมีการดูแลประคบประหงมอย่างดีนะมนุษย์เนี่ยถึงจะรอดไปถึงช่วงวัยที่เอาตัวรอดได้นะไม่เหมือนกับวัวหรือม้าหรือว่าอะไรเงี้ยพอมันออกมามันแป๊บเดียวมันก็เดินได้แล้วนะไม่เหมือนคนนะคนเนี่ยออกมาปุ๊บเราต้องดูแลกัน
มันก็เลยทำให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าสัตว์อื่นต้องดูแลกันเขาบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชนเผ่าหนึ่งเนี่ยช่วยกันเลี้ยงลูกเลยนะแบบลูกออกมาคนหนึ่งอ่ะทุกคนน่ะช่วยกันเลี้ยงเลยนะไม่ใช่แบบว่าปล่อยปละละเลยไม่งั้นมันก็ตายดิใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยก็เลยเป็นสัตว์สังคมเพราะว่าอย่างนี้แหละนะมันไม่เหมือนกับพวกสัตว์อื่นอ่ะพอออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยมันเหมือนแบบเราปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยแล้วเราเอาใส่ในเตาเผาใช่ไหมออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าออกมาปุ๊บมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรานะว่าเราจะโตมาเป็นแบบไหนเขาก็มีรูปนี้น่ารักให้ดูเขาบอกว่าเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมเขาก็เลี้ยงลูกออกมาเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคนเป็นทหารนะแบบเคารพกฎกติกาอะไรเงี้ยคนนี้เป็นเชฟใช่ไหมทำอาหารลูกออกมาก็ทำอาหารเก่งคนนี้เป็นเหมือนแบบเป็นอะไรเป็นพังค์ก็เป็นแบบลูกออกมาก็เป็นพังค์เหมือนกันทีนี้เหมือนหลานสาวเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วตกลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยคือมีสมองใหญ่สามารถเรียนรู้อะไรที่แบบซับซ้อนอะไรก็ได้นะแต่ยังไงเนี่ยร่างกายเราก็อ่อนแอกว่าสัตว์อื่นอยู่ดีนะแล้วเรารอดมาได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆทีนี้เขาก็ตัดมาอีกไอ้ prehistoric Bill เหมือนกันเป็นการ์ตูนอันเนี้ยก็แต่ว่าอันนี้ prehistoric Bill มีตอนชื่อว่า Cindy wins the jackpot ก็คือ Cindy ถูกหวยนะเปิดมาก็เป็นเมียของบิลเนี่ยชื่อซินดี้ก็ถูกหวยไงบอกเอ้ยถูกหวยเนี่ยได้สมองใหม่แล้วบอกเนี่ยคุณเป็นแบบเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วนะตอนนี้คุณถูกหวยได้สมองเนี่ยบอกเออดีไหมเนี่ยใส่สมองใหม่ปุ๊บสวยเลยเห็นไหมทีนี้1ล้านปีต่อมาซินดี้กับบิลก็มีลูกใช่ไหมลูกก็บอกโอ้ยพ่อผมเบื่อจะกินแมลงแล้วอ่ะอยากกินเนื้ออยากกินอะไรบ้างจะหนาวจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยบิลก็บอกเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอลูกเมียบิลก็เลยบ่นไงบอกเอ้ยออกไปหาอะไรให้ลูกกินหน่อยสิเออเนี่ยลูกจะตายแล้วเนี่ยมีมีดมีอันนั้นไม่ใช่เหรอทำให้ไม่ไปหาอาหารกินโดนเมียบ่นปั๊บก็เลยออกไปจากบ้านไปเออไปก็ได้วะทีนี้บิลก็ไปกับเพื่อนไปล่าสัตว์กันกับเพื่อนบิลก็บ่นเมียให้ฟังว่าเมียเนี่ยบ่นอะไรก็ไม่ลูกรำคาญมากเลยแต่เมียก็พูดถูกนะเราก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเหมือนกันนะแล้วเพื่อนก็เออกลัวเมียนี่แหละดีแล้ว ทีนี้ก็ไปเจอยีราฟตัวหนึ่งกำลังโซซัดโซเซก็เหมือนจะตายแล้วก็เอ้ยนี่ไงอาหารเรายีราฟตัวเบลเลอร์เลยทีนี้เพื่อนบิลก็บอกบิลเดี๋ยวอย่าเพิ่งสิงโตมาอะไรอย่างงี้สิงโตก็ไปกินยีราฟก่อนกินเนื้อจนมันอิ่มแล้วมันก็บิลก็บอกเอ้ยนี่แหละที่เหลือจากสิงโตเราก็กินพอจะเข้าไปปุ๊บเจอหมาเหมือนเป็นหมาจิ้งจอกหมาอะไรเงี้ยหมาล่าเนื้อเนี่ยก็มากินต่อจากสิงโตไอ้บิวก็บอกเออเดี๋ยวรอไอ้นี่ก็ได้รอไอ้นี่กินมันกินไม่เยอะหรอกพอจะไปก็เจอไฮยีน่ามากินต่ออีกพอไฮยีน่าไปก็มีนกแร้งมากินพอไปถึงอาหารไปถึงยีราฟก็เหลือแต่กระดูกแล้วบอกว่าเอ้ยเอาไงดีวะกลับไปไม่มีอะไรเมียบ่นแน่เลยก็เลยเอากระดูกเนี่ยไปอย่างน้อยเอากระดูกกลับไปก็ได้วะพอกลับมาทุกคนที่บ้านก็กำลังกินผลไม้กันอย่างอร่อยแล้วเมียก็บอกดีนะไม่รอไปเก็บผลไม้มากินก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเออรู้ไหมว่าไอ้มนุษย์ที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์อื่นเนี่ยเริ่มจะ
เริ่มจะล่าสัตว์ใหญ่ๆเนี่ย400,000 ปีที่แล้วแต่โฮโมเซเปียนส์เนี่ยไม่ได้ขึ้นไปอันดับหนึ่งของห่วงโซ่อาหารจนกระทั่ง100,000 ปีที่แล้วนี่เองแป๊บเดียวเอง100,000 ปีนะสำหรับสัตว์ประเภทอื่นที่จะขึ้นไปบนห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันนานกว่านั้นเยอะมากอย่างเช่นนะสิงโตเนี่ยพอมันขึ้นไปบนห่วงโซ่อาหารปั๊บเนี่ยธรรมชาติก็จะเหมือนป้องกันไม่ให้มันขึ้นไปแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัวอื่นตายหมดมันก็วิวัฒนาการพวกสัตว์ที่อยู่ล่างห่วงโซ่อาหารมันเนี่ยให้เอาชนะมันได้มากขึ้นเช่นกวางเนี่ยเมื่อก่อนกวางเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะต่อมาเนี่ยมันพัฒนามาวิ่งเร็วหรือว่าไอ้พวกแรดเนี่ยพวกแรดสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หรือว่าหนังมันไม่ได้หนาขนาดนี้นะมันก็วิวัฒนาการไปมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งสิงโตเนี่ยได้มาเป็นเจ้าป่าเป็นอันดับหนึ่งของห่วงโซ่อาหารมันเกิดขึ้นช้ามากหลายปีมากแต่มนุษย์เนี่ยแป๊บเดียว100,000 ปีแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเลยทำให้แบบเกิดสงครามเกิดอะไรอย่างเงี้ยมากมายนะทีนี้หน้าต่อมาก็เป็นเหมือนเป็นการ์ตูนแบบสนุกอีกแล้วชื่อว่า Light the Flame the Daily Flame ก็คือจุดไฟใช้สำหรับชีวิตประจำวันนะก็เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบปลิวโฆษณาเขาบอกว่าเนี่ยไฟมันดีนะเนี่ยสามารถทำได้สามารถสร้างไฟได้หลายอย่างนะมีข้อ A กับข้อ B ข้อ A ก็คือใช้ไม้เนี่ยถูกันใช้แรงเสียดทานหรือว่าใช้หินนะกระเทาะกันเป็นสะเก็ดไฟก็ได้เขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้จากการใช้ไฟนะ1ก็คือคุณมองเห็นในที่มืดในถ้ำนะ2ก็คือคุณไม่หนาวตอนอากาศหนาวคุณมีไฟคุณก็อุ่นแล้วก็3ก็คือเอาไว้ไล่สัตว์ป่าได้สัตว์ป่าเนี่ยนะมันกลัวไฟนะมันร้อนนะ4ก็คือแบบสร้างเขาเรียกว่ามันเป็นโอกาสวาระพิเศษได้เช่นเวลาวันเกิดก็จุดเทียนแล้วก็เป่าเทียนอันดับที่5เนี่ยก็เอาไว้ล่าสัตว์ใหญ่ได้ก็คือเวลาล่าสัตว์ใหญ่เนี่ยเขาจะเผาป่าเลยเผาให้มันล้อมของล้อมช้างตัวนั้นหรือว่าแรดหรือว่าอะไรก็ตามเผาล้อมแล้วก็ให้ไฟมันลามเข้าไปเผาไอ้สัตว์ตัวนั้นน่ะสัตว์ใหญ่ตัวนั้นน่ะที่เราล่าเองไม่ได้แล้วก็ได้กินสัตว์ตัวนั้นเลยแล้วก็เขาก็มีคนเหมือนมาบอกว่ามารับประกันโฆษณาว่าเนี่ยไฟมันดีจริงๆนะผมใช้ทำอาหารใช้ทำอนุนทำอันนี้อร่อยมากเลยแล้วก็มีคนมาเหมือนมาสนับสนุนบอกว่าเนี่ยการใช้ไฟเนี่ยก็ทำให้เราย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อโรคในอาหารได้นะแล้วก็อร่อยด้วยนะกินง่ายพอทำอาหารใช้ไฟแล้วกินง่ายนะแล้วก็รสชาติดีนะแล้วก็สามารถกินได้หลากหลายมากขึ้นนะสมมติปกติกินได้แต่เนื้ออะไรที่มันเคี้ยวง่ายๆใช่ไหมต่อมาก็กินไอ้พวกสัตว์ที่เคี้ยวยากๆได้แล้วก็ประหยัดเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นตลกนะก็เป็นโฆษณาต่อมาเนี่ยคุณจูวาลก็เลยบอกว่าแต่ในโฆษณาเรื่องไฟเนี่ยเขาไม่ได้พูดอยู่เรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเขาบอกว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์อย่างอื่นยังไงก็คือสัตว์อย่างอื่นเนี่ยมันมีพลังแค่ตัวมันพลังกล้ามเนื้อหรืออย่างมากมันก็ใช้ลมใช้กระแสลมในการ
ช่วยมันเช่นนกเนี่ยเวลามันบินเนี่ยมันก็ใช้กระแสลมในการช่วยให้มันบินใช่ไหมก็คือใช้พลังจากธรรมชาติพลังงานจากอย่างอื่นมาช่วยมันแต่มนุษย์เนี่ยมันต่างกันก็คือนกเนี่ยลมมันควบคุมไม่ได้ไงบางวันลมก็แรงบางวันลมก็ไม่แรงใช่ไหมบางที่ก็มีลมบางที่ก็ไม่มีลมใช่ไหมมันควบคุมไม่ได้แต่มันอาศัยพลังงานจากธรรมชาติแต่คนเราเนี่ยต่างกันก็คือเราใช้พลังงานจากธรรมชาติแบบเราควบคุมได้อะเช่นไฟเราจะจุดตรงไหนเราก็จุดได้ใช่ไหมเราจะเผาอะไรเราจะจุดมากจุดน้อยเราทำได้หมดก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานกับร่างกายเรามากเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานในตัวเรามากเพราะเราควบคุมพลังงานของธรรมชาติได้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของการทำระเบิดนิวเคลียร์ก็คือระเบิดนิวเคลียร์ก็เป็นพลังจากธรรมชาติใช่ไหมที่เราควบคุมเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าเนี่ยดูนะดูในรูปว่าเขาเป็นรูปแบบว่าในโลกเราประมาณ150,000ปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์สายพันธุ์โฮโมทั้งหลายเนี่ยมีเนี่ยเต็มโลกเลยเต็มแบบทั่วโลกเลยนะในเวลาเดียวกันเนี่ยโฮโมเซเปียนมันยังมาอยู่ที่แอฟริกาอยู่เลยมันยังไม่ไปไหนเลยทั้งที่โฮโมตัวอื่นเนี่ยไปมาทั่วโลกแล้วอย่างเช่นไปฟิลิปปินส์ไปอินโดนีเซียอะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบว่าประมาณ150,000ปีที่แล้วตอนที่อยู่ที่แอฟริกาเนี่ยมนุษย์ช่วงนั้นเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกับพวกเราปัจจุบันแล้วนะไม่ใช่แบบว่าดูเป็นลิงหรืออะไรก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละเขาก็บอกว่าพวกโฮโมเซเปียนน่ะเริ่มจะเดินทางไปทวีปอื่นเมื่อ70,000ปีที่แล้วนี่เองเขาบอกเอาแล้ว70,000ปีที่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะต่อมาเนี่ยก็เป็นอธิบายหัวข้อหนึ่งนะชื่อ The Interbreeding Theory A Wonderful Story of Attraction, Sex and Mingling ก็คือเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการผสมข้ามสายพันธุ์ของโฮโมเซเปียนนะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นทฤษฎีนะเขาบอกว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยเวลาเราเดินทางไปทวีปอื่นเราไปเจอโฮโมตัวอื่นเนี่ยสมมติว่ามีผู้หญิงโฮโมเซเปียนเดินไปจากแอฟริกาไปเจอไอ้นีแอนเดอร์ทัลส์ที่ไอ้ประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยผู้ชายนีแอนเดอร์ทัลนี่หล่อจังเลยนะตัวก็ใหญ่กว่าสมองก็ใหญ่กว่าก็เลยจับทำผัวซะเลยประมาณนั้นและทีนี้เขาก็อธิบายว่าเนี่ยนีแอนเดอร์ทัลส์เนี่ยในดูนหรือว่าในอะไรต่างๆของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยชอบไปทำเหมือนกับว่านีแอนเดอร์ทัลส์เนี่ยดูเป็นคนป่าคนเถื่อนเลยนะพอพูดถึงนีแอนเดอร์ทัลส์เนี่ยจะชอบพูดถึงว่าเขาเป็นแบบเหมือนมนุษย์หินมนุษย์ป่าเถื่อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนีแอนเดอร์ทัลส์เนี่ยมีหลักฐานเพราะว่าเขาเนี่ยดูแลคนแก่ดูแลคนพิการด้วยนะเขาแบบมีอารยธรรมเป็นยิ่งกว่ามนุษย์บางคนสมัยนี้อีกอะไรประมาณเนี้ยนะเขาบอกว่าโฮโมเซเปียนกับโฮโมนีแอนเดอร์ทัลเนี่ยก็อาจจะผสมกันแล้วก็ออกลูกออกหลานก็ได้หรือว่าโฮโมเซเปียนกับหรือว่ากับโฮโมอิเล็กตัสหรือว่าอะไรพวกนี้ผสมกันไปผสมกันมากลายเป็นเราทุกวันนี้คือเราเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ของโฮโมต่างๆของมนุษย์ต่างๆจนกลายเป็นมนุษย์ปัจจุบันที่เราก็เรียกรวมๆกันว่าโฮโมเซเปียนนะเพราะว่าเราอยู่ในสปีชีส์เดียวกันต่อมาก็มีทฤษฎีอีกสายหนึ่งชื่อว่า The Replacement TheoryA terrible story of incompatibility and revulsion and genocide ก็คือเขาทฤษฎีเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยโฮโมเซเปียนเนี่ยพอเรา
ลุกคืบไปที่ที่อื่นในโลกเนี่ยในทวีปอื่นนอกจากแอฟริกาเนี่ยเราไปเจอโฮโมตัวอื่นใช่ไหมเราไปเจอมนุษย์สายพันธุ์อื่นที่มันไม่เหมือนเราอ่ะเราก็ฆ่ามันหมดเลยแล้วก็แบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมดเลยนะซึ่งเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งว่าทำไมโลกนี้ถึงมีแต่โฮโมเซเปียนนะก็เป็นทฤษฎีที่เขาก็กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเอ้ยตกลงเนี่ยมันอะไรถูกอะไรผิดกันแน่นะก็เขาก็อธิบายว่าเนี่ยในเล่มเนี่ยก็ด็อกเตอร์ไอ้โปรเฟสเซอร์เนี่ยเขาก็อธิบายว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราเนี่ยควรจะเชื่อว่าไอ้ทฤษฎีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเป็นจริงมากกว่าทฤษฎีผสมข้ามสายพันธุ์นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมนุษย์สมัยปัจจุบันสมมติว่าผมรู้ว่าผมเนี่ยสมมติว่าผมเชื่อว่าทฤษฎีการข้ามสายพันธุ์เนี่ยเป็นจริงใช่ไหมผมก็จะมองว่าเอ้ยผมเนี่ยเป็นมีส่วนเป็นนีแอนเดอร์ทัลมากกว่าคนที่ประเทศนี้นะหรือว่าคนที่ประเทศนั้นก็บอกเอ้ยเขามีส่วนผสมของโฮโมเซเปียนมากกว่าคนประเทศนั้นประเทศนี้ทีนี้มันทะเลาะกันเลยทีเนี้ยผมก็บอกว่าเนี่ยเผ่าพันธุ์ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเหมือนพวกนาซีอะไรพวกเนี้ยนะพวกนาซีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนเยอรมันเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งประเทศอื่นเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์แบบไม่ดีเท่าอ่ะควรจะฆ่าทิ้งอะไรประมาณเนี้ยนะเขาบอกว่าไอ้พวกไอ้ทฤษฎีผสมข้ามสายพันธุ์อ่ะเราก็ไม่ควรจะไปคิดอะไรกับมันมากเดี๋ยวมันเป็นปัญหาการเมืองนะแต่เขาก็บอกว่ามีผลการวิจัยอันหนึ่งเขาค้นพบว่าเนี่ยมนุษย์ในยุโรปเนี่ยกับเอเชียเนี่ยมี DNA ของ Neanderthal อยู่ 2% นะทีเนี้ยเขาบอกว่าอีกงานวิจัยที่มันช็อกโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าในประเทศแถวอะไรเมเลเนเซียแล้วก็ออริจินอลของออสเตรเลียเนี่ยนะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของ DNA ของโฮโมเดนิโซวาเนี่ย 6% เอาแสดงว่ามนุษย์ที่นี่กับมนุษย์อีกที่หนึ่งเนี่ยมีส่วนผสมของ DNA โฮโมเซเปียนไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรออะไรประมาณนี้ทีนี้เขาบอกว่างั้นเราสรุปเลยได้ไหมว่าไอ้ทฤษฎีที่เราฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โฮโมตัวอื่นเนี่ยมันผิดเขาก็บอกว่ามันซับซ้อนกว่านั้นน่ะมันยังสรุปไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแค่เป็นส่วนผสมของ DNA ใน DNA คนจากประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยมันสรุปไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาก็พูดต่อว่ามันไม่ได้เหมือนกับว่าโฮโมเซเปียนนีแอนเดอร์ทัลแล้วก็โฮโมเดนิโซวาเนี่ยมันเป็นคนละตัวเลยเหมือนม้ากับลาเนี่ยมันไม่ได้ดูต่างกันขนาดนั้นน่ะมันเหมือนกับหมาบูลด็อกกับหมาปอมเมอเรเนียนอะไรเงี้ยมันแทบจะใกล้กันมากซึ่งมันอาจจะมีวิวัฒนาการมาจากที่เดียวกันแบบนานแล้วอ่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบว่าไอ้นี่เกิดมาแล้วก็ไอ้นี่เกิดมา2คนแล้วมาเจอกันมันอาจจะเกิดมาสายหนึ่งแล้วก็ค่อยแยกก็ได้เขาบอกว่าชีววิทยาเนี่ยมันไม่ได้มีขาวกับดำแบบฟันธงได้ขนาดนั้นเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็ตัดมาที่ยูวาลกับหลานสาวก็คุยกันว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้นีแอนเดอร์ทัลกับโฮโม
เดนิโซวาเนี่ยไม่ได้ผสมกับมนุษย์เนี่ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันทำไมเขาไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ชูวาลเขาก็เลยบอกอย่างนี้ว่าทฤษฎีที่ว่าด้วยโฮโมเซเปียนเนี่ยไปฆ่าเผ่าพันธุ์อื่นไปฆ่าสปีชีส์อื่นเนี่ยฟังดูจะเข้าท่าฟังดูจะจะ make sense มากกว่านะนะเขาเชื่อทฤษฎีนี้มากกว่าเพราะว่าดูได้จากประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเออมนุษย์เนี่ยพอเราไปเจอคนอื่นไปเจอเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าสีผิวไม่เหมือนกันหรือว่าวัฒนธรรมไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันนะหรือต่อให้เป็นศาสนาเดียวกันแต่ว่าคนละนิกายเนี่ยก็ฆ่ากันมาแล้วเนี่ยนะและนับประสาอะไรกับคนละสปีชีส์ที่หน้าตาก็ไม่เหมือนกันกับเราหรือว่าคือไม่เหมือนกันกับเรามากกว่าคนเราเองนะนะก็แล้วก็เหตุผลที่บอกว่ามี DNA เข้ามาในร่างกายคนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีนะอาจจะเป็นแบบประมาณว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยไปฆ่าโฮโมนีแอนเดอร์ทัลแล้วก็เหมือนกับว่าไปเจอลูกหลานของพวกนั้นนะแล้วก็เก็บมาเลี้ยงอะไรประมาณนี้คืออาจจะมีการผสมข้ามสายพันธุ์อยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสู้กันก็คือบุกลุกลานฆ่ากันซะมากกว่าเขาบอกว่าลองจินตนาการดูนะถ้าโฮโมนีแอนเดอร์ทัลยังอยู่ในปัจจุบันน่ะมันจะเป็นยังไงเขาก็ว่าเราคงจะไปเหยียดคนพวกนั้นน่าดูเลยนะเพราะแบบเฮ้ยพวกเราเนี่ยโฮโมเซเปียนนะมีความเป็นมนุษย์มากกว่าพวกแกนะหรือว่าแกควรจะมาเป็นทาสเรานะอะไรประมาณนี้อาจจะเอิญมันก็น่าคิดอ่ะทีนี้มาถึงสุดท้ายของบทเนี้ยก็เขาก็สรุปเลยว่าเออญาติเราเนี่ยโฮโมตัวอื่นเนี่ยก็เขาบอกโฮโมนีแอนเดอร์ทัลเนี่ยก็ตายไปประมาณ 30,000 ปีที่แล้วโฮโมเดเนโซวาแล้วก็โฮโมอิเล็กตัสเนี่ยนานกว่านั้นอีกแล้วก็อยู่ในเอเชียแล้วก็พวกคนแคะเนี่ยโฮโมฟอเรนเซียซิสเนี่ยก็ตายไป 50,000 ปีที่แล้วโฮโมลูโซเนียนซิสก็หายไปในเกาะลูซอนนะแล้วก็ทิ้งให้กับมนุษย์ยุคปัจจุบันก็มีแค่กระดูกหรือว่าของใช้หรือว่าอารยธรรมในหลุมศพอะไรเงี้ยแล้วก็ DNA ในตัวเราแล้วก็คำถามอีกมากมายที่เราก็บางทีก็ยังไม่ยังตอบไม่ได้นะก็เป็นคำถามมากมายให้พวกเราเนี่ยค้นหาต่อไปนะก็จบบทนี้บทแรกของหนังสือ Sapiens A Graphic History นะเล่มแรกเล่ม The Birth of Humankind นะบทแรกก็เขาก็จะเล่าอย่างนี้แหละปูพื้นมาว่าเออมนุษย์หรือว่าโฮโมเนี่ยนะมีอะไรบ้างมีโฮโมเซเปียนเราเนี่ยไม่ใช่เป็นมนุษย์ประเภทเดียวที่เคยเกิดกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้นะอะไรประมาณนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเออสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเรามาเป็นอย่างปัจจุบันได้ยังไงแล้วก็ผมก็เหมือนกันกับในหนังสือ Sapiens นะแต่ว่าอันนี้มันสนุกกว่ามันดูแบบมีเรื่องมีราวมีตัวละครมีอะไรนะก็สนุกอ่ะผมว่าให้เอาเด็กไปอ่านเด็กก็เข้าใจนะไม่เหมือนกับหนังสือที่เป็นเล่มก็เด็กเห็นแล้วอาจจะเบื่อก็โอเคนะฮะทีนี้เขาบอกว่าบทต่อไปนะบทต่อไปชื่อ Masters of Fiction ก็จะพูดประมาณว่าเอออะไรคือความลับของโฮโมเซเปียนที่เราไปชนะคนอื่น
Neanderthals เนี่ยว่าฉลาดแล้วแข็งแรงแล้วยังแพ้เรานะอะไรคือความลับอะไรคือสิ่งที่คนอื่นสปีชีส์อื่นไม่มีแต่ว่าพวกเรามีนะก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดกันในบทต่อไปนะครับโอเคบทนี้ก็จบในคลิปนี้แล้วก็บทต่อไปผมก็จะทำคลิปลงมาอีกนะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ